สวัสดีค่ะกลับมาพบรายการ The Topic นะคะสัปดาห์หน้าก็เป็นอีก1สัปดาห์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในวันที่13กันยายนนี้ค่ะซึ่งตัวเลขนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการประชุมเฟดในวันที่19ถึง20กันยายนนี้เช่นกันนะคะอย่างเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์ของราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นมาต่อเนื่อง3เดือนติดแล้วนะคะและไหนจะเรื่องของราคาข้าวที่ขึ้นมาเหมือนกันราคายาแล้วก็ราคาน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราต้องมาให้นักวิเคราะห์ของเราช่วยดูนะคะว่าแล้วอย่างนี้เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะและถ้ามาดูในเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็พักตัวมาประมาณ2สัปดาห์ติดแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ายังมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ติดตามกันอยู่หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปพบกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณบอมสรพลวีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ได้เจอคุณบอมนานเลยนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะคะก็เลยอยากให้คุณบอมมองว่าเอ๊ะเงินเฟ้ออาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราก็เห็นเทรนด์ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ3เดือนติดแล้วนะคะและในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็เหมือนจะยังแข็งแกร่งอยู่แล้วเดี๋ยวให้คุณบอมมองภาพต่อไปเลยว่าแล้วเฟดปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งนึงมั้ยคะครับโอเคครับก็ขอบคุณทาง Money Chat นะครับที่ได้เชิญทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรแล้วก็ตัวผมมาอีกรอบนึงนะครับก็เท้าความนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับปรับฐานนะครับบางโดยเฉพาะในฝั่งตัว Nasdaq ก็ปรับฐานค่อนข้างแรงนะครับดาวโจนส์ S&P Eurostock ก็ปรับฐานกันเกือบหมดนะครับรวมถึงตลาดหุ้นจีนก็มีการปรับฐานด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในฝั่งของตัวประเทศตะวันตกเนี่ยนะครับเขามีความกังวลนะครับว่าปัญหาเรื่องเดิมๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดิมเนี่ยเงินเฟ้อถูกดึงขึ้นมานะครับจากในฝั่งของชิปช็อตเทจนะครับทั้งตัว C และตัว H นะครับก็คือตัวชิปที่เอาไปผลิตเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กับตัวเรือเนี่ยขาดทั้งคู่นะครับก็เลยส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อในช่วงของฝั่งซัพพลายเนี่ยนะครับไม่นับฝั่งดีมานด์นะครับก็กดดันเงินเฟ้อที่ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะครับดูเหมือนมันจะคลี่คลายแล้วปรากฏว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันเกิดทั้งเชนเลยนะครับไล่มาตั้งแต่ราคาแก๊สนะครับไล่มาตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ขึ้นมา90เหรียญหลังจากที่พี่ใหญ่อย่างทางซาอุและทางรัสเซียเนี่ยร่วมมือกันขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก1เดือนและ3เดือนตามลำดับและไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันราคาซอฟต์คอมมูนิตี้ไล่เลียงมาเลยข้าวทำระดับสูงสุดในรอบ15ปีน้ำตาลทำระดับสูงสุดในรอบ12ปียางเด้งขึ้นมาเกือบ 20% ทองแดงแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยเด้งขึ้นมากันหมดแม้กระทั่งค่าระวางเรือเริ่มเด้งนะครับ BDI นะครับ BHSI ค่าระวางเรือนะครับเด้งหมดเลยมันเกิดจากเรื่องที่ว่าอินเดียเนี่ยเผชิญกับภาวะเอลนินโญนะครับซึ่งทำให้น้ำซึ่งส่วนใหญ่คนในอินเดียที่มีประชากรสูงสุดในโลกเนี่ยต้องพึ่งพิงเกษตรกรรมต้องพึ่งพิงผลผลิตเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับก็เลยเป็นผลที่ทำให้อินเดียเนี่ยได้มีการแบนการส่งออกน้ำตาลและข้าวทั้งหมด3ชนิดก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตอนนี้ตลาดทั่วโลกขาดแคลนมีหนำซ้ำไม่ใช่เพียงแค่ขาดแคลนเดิมเนี่ยนะครับหลายคนมีความกังวลกันไว้ว่าปีนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาทุกคนไม่ค่อยมีใครกล้าเก็บสต็อกครับเพราะว่ากลัวของขายไม่ออกเพราะว่ากลัวเรื่องของ recession ถูกไหมครับปรากฏว่ามันไม่ได้เกิด GDP สหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ถูกพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วยุโรปบวกแล้วจีนก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่หลายคนกังวลเลยว่าจะล่มสลายปรากฏว่าพอเวลาเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาGDP ไตรมาส2ของอเมริกาดีกว่าที่คาดการไว้ไตรมาส3ก็ดูทรงว่ามีโอกาสไปแตะ 5% ด้วยซ้ำเนี่ยมันเลยทำให้กลับกลายเป็นว่าเริ่มเกิดปรากฏการณ์ restocking เพราะคนไม่มี inventory จะออกมาขายผู้ประกอบการเลยมีการเร่งซื้อสินค้าเร่งเพราะเห็นว่าตอนนี้ต้นทุนหลายอย่างเริ่มขึ้นก็เร่งสั่งเข้าไปอีกของที่มันขาดอยู่แล้วก็ถูกเร่งขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราเลยจะเห็นผ่านทั้งหลายอย่างได้นะครับว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกทีนึงเรื่องของส่งออกจีนส่งออกเกาหลีส่งออกไต้หวันที่มันเริ่มฟื้นตัวนะครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันค่อยๆฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นการตอบคำถามว่าอยู่ๆเงินเฟ้อมันมีโอกาสในการเด้งไหมต้องบอกตามตรงว่าเฮดไลน์ของหลายๆประเทศทั่วโลกมีโอกาสในการเด้งเพราะว่าเฮดไลน์เนี่ยมันนับอาหารและนับพลังงานซึ่งทั้งสองอย่างตอนนี้ขาดแคลนทั้งคู่นะครับเ
พลังงานน้ำมันพูดไปแล้วอาหารอินเดียแล้วก็อีกหลากหลายประเทศที่ตอนนี้กำลังจะรีสต็อกนะครับนี่ก็เลยเป็นภาพรวมที่ทำให้ตลาดหุ้นเริ่มกังวลว่าเงินเฟ้อมีโอกาสในการกลับมานะครับซึ่งผมแตะสั้นๆละกัน13กันยาจะมีการรายงานเงินเฟ้อของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ย headline inflation เด้งขึ้นมาค่อนข้างเยอะจาก 3.2 เป็น 3.6% แต่ core inflation ลงจาก 4.7 มาเป็น 4.3 แต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้นับเอฟเฟคของน้ำมันดิบที่เพิ่งขึ้นมาปลายสิงหาต้นกันยานะครับที่อยู่40เหรียญเนี่ยยังไม่ได้นับนะครับซึ่งถ้าสมมติว่านับผมลองเปิดตัวเลขให้กับทุกคนดูดูคร่าวๆนะครับดูแบบสนุกสนุกกันไปนะครับสมมติว่าผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงแชร์ได้เลยครับเราดูตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วกันผมเทียบเบรนท์ให้เห็นภาพนะครับในชาร์ตเนี้ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราดูในฝั่งของ year to date ก็ได้นะครับน้ำมันดิบเบรนท์ในช่วงไตรมาส1เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแกว่งตัวอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ80เหรียญบวกลบแล้วไตรมาส2ไซด์เวย์ดาวลงไป75แล้วนี่ปลายไตรมาส3วิ่งขึ้นมาเกือบ90นะเพราะฉะนั้นนับค่าเฉลี่ยเนี่ยจากไตรมาส1เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาประมาณ15เหรียญนะครับผมลองทำโมเดลคร่าวๆขึ้นมานะครับอยากแชร์ให้กับทุกคนดูเพราะหลายคนถามมากว่าถ้าเกิดน้ำมันมันเด้งแรงๆเนี่ยเงินเฟ้อมันจะพุ่งจริงไหมนะครับชาร์ตเนี้ยเป็นชาร์ต assumption ของ GDP ของทางสหรัฐอเมริกาก็อยู่บริเวณประมาณ20กว่า trillion นะครับล้านเหรียญสหรัฐนะครับเรามาดูมุมมองของเงินเฟ้อกันบ้างสมมุติเราไม่นับปัจจัยอื่นเลยนะนับทุกอย่างคงที่เงินเฟ้อเราเนี่ยไตรมาส2ปีที่แล้วทำจุดสูงสุดที่บริเวณประมาณ 9.1% ถูกไหมครับแล้วลงมา8 7 6 5 4ล่าสุดปลายไตรมาส3ลงมาเหลือประมาณ 3% แล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือเป็นสมมติฐานเดิมเลยนะนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ำมันมันเด้งขึ้นมาโดยเฉพาะใน2สัปดาห์นี้และฟู้ดอินฟลชันราคาคอมมอดิตี้มันเด้งหมดผมเลยทำภาพนี้ให้ดูคร่าวๆดูไปพร้อมๆกันเมื่อกี้ผมบอกว่าราคาน้ำมันดิบเหรียญเทียบกับไตรมาส1เนี่ยนี่คือไตรมาส1นะครับเด้งขึ้นมา15เหรียญถูกไหมครับอ่ะผมกดให้ดู1 2 3นะครับก็อย่างละ5ก็เป็น10 15มัน15เหรียญเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมครับว่าจะเห็นได้เลยนะครับว่าเห็นไหมครับสีฟ้าเนี่ยมันเด้งขึ้นมาจากสีขาวนะครับนั่นก็คือเงินเฟ้อในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4มีโอกาสสูงกว่าที่ประมาณการเดิมสูงถึงประมาณ60 basis point เลยนะครับคุณแยมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าต้องยอมรับตามตรงว่าเงินเฟ้อในช่วง2เดือนข้างหน้ามีโอกาสสูงที่จะเด้งนะครับแต่คีย์ใจความสำคัญเลยคือธนาคารกลางทั่วโลกหรือเฟดด้วยซ้ำเนี่ยจะยังสติ๊กอยู่กับ core inflation ไหมถ้าสติ๊กอยู่กับ core inflation อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับถ้าสติ๊กอยู่กับ core inflation อาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่า service inflation ลง wage growth ลงภาคการจ้างงานที่มีการรายงานออกมาทั้ง job openingแล้วก็ labor demand labor supply ลงเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าถ้าดู headline ขึ้นจริงครับ 3.2 เป็น 3.6 แล้วมีโอกาสเด้งเป็น 4% ด้วยถ้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา sensitivity analysis เราทำถูกส่วน core 4.7 ลงมา 4.3 เพราะฉะนั้นผมว่ามีความสำคัญมากๆว่า 19-20 กันยายนนี้เขาจะเอาอย่างไรนะครับคุณทีนี้คุณบอกมองว่าในการประชุมของเดือนนี้ค่ะเขาน่าจะขึ้นหรือว่าเขาอาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะไปรอเปลี่ยนดอทพล็อตที่อาจจะเปิดเผยในเดือนหน้าอย่างเงี้ยค่ะผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขออกมาอินไลน์นั่นก็คือ CPI ขึ้นเฮดไลน์ขึ้นไป 3.6 จริงแต่คอลงมา 4.3 จริงๆแบบชาร์ตเนี้ยสมมุติ13กันยาออกแบบเนี้ยผมมองว่า19กับ20กันยาเนี่ยมีโอกาสในการพอสแล้วไปรอดูเอฟเฟกต์ที่ผมพูดว่าน้ำมันอีก2เดือนข้างหน้าเด้งแรงจนทำให้core inflation เนี่ยมีผลกระทบตามหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าน้ำมันมันเป็นต้นทุนของหลายสินค้านะครับแต่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผมดูจากภาคการจ้างงานเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมาดูสไลด์ที่ผมทำขึ้นมาดีกว่านะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเงินเฟ้อแล้วถูกไหมครับอันนี้เรามาขอพูดถึงมิติของภาคการจ้างงานบ้างนะครับสำหรับมิติของตัวภาคการจ้างงานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีการรายงานออกมาทั้งในฝั่งของตัว job opening นะครับซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับคาดการไว้9ล้านกว่าออก8ล้าน8นะครับแล้วก็เนี่ยครับ non farm payroll นะครับคนบอกว่าโอ้ออกมาดูดีนะครับที่ไหนได้ครับ
ก็บข้อมูลกันแบบผิดพลาดกันเยอะมากจนทำให้ device down กันเป็นแถบเลยครับกราฟเนี้ย initial print ก็คือการรายงานตอนแรกคือกราฟสีขาวแล้ว revise down คือกราฟสีเหลืองทุกท่านจะเห็นได้เลยไหมครับว่านับตั้งแต่มกราคมมาตัวเลขมันโอเวอร์ตลอดทางเลยครับออกมาจริงๆเท่าไหร่เนี่ยโดน revise down หมดเลยเห็นไหมครับว่าเหลืองต่ำกว่าขาวต้องแต่เดือนมกราจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยล่าสุด device down ไปเกือบ 40% นะครับมันมีที่ไหนมันเก็บข้อมูลผิดไป 40% นะผมถามหน่อยมันไม่น่านะครับผมพูดตรงๆมันไม่น่านะนะครับตอนนี้หลายตอนนี้รู้ไหมครับว่านักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์แล้วกันแล้วก็โจมตี regulator เจ้านี้เยอะมากเลยครับว่าเก็บข้อมูลอะไรให้มันพลาดได้ขนาดนี้นะมันเกิดจากอะไรครับคุณยอมอันนี้อันหมายความว่าไงนะครับมันเกิดจากอะไรการกับการเก็บข้อมูลผิดพลาดจาก 40% ตรงนี้ครับใช่คำถามนี้ดีจริงๆผมก็มาตอบคำถามนี้เตรียมมาให้ดูคือมันต้องบอกว่ามันเกิดจากการทำเซอร์เวย์โทษนะครับการเก็บข้อมูลภาคการจ้างงานนี่คือการทำเซอร์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าลองดูสิครับ10ปีผ่านมา sample size หรือว่าคนทำเซอร์เวย์อ่ะมันน้อยมากนะครับมันน้อยกว่าเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเห็นไหมครับว่ามันไซด์เวย์ดาวทุก category เลยไม่ว่าจะเป็น employment cost index job opening current employment current population เห็นไหมครับว่ายอดการเก็บสถิติ response rate อ่ะมันทำ new low เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเก็บข้อมูลพลาดไงคุณไปเก็บข้อมูลของคน 5,000 คนบนคนแบบ5ล้านคนแบบเนี้ยมันโอมันคือผมก็ไม่รู้งบเขาจำกัดหรือเปล่านะหรือว่าทำไมนะแต่ว่าเก็บข้อมูลออกมาเสร็จปุ๊บรีไวซ์ดาวกันตลอด7เดือนติดต่อกันไม่ใช่แค่นั้นรอบนี้เรามาดูคีย์เวิร์ดคีย์นึงเลยคือเราเริ่มเห็นเอาอย่างที่ผมพูดต่อมาแล้วคนที่เข้ามาในแรงงานรอบนี้โดยปกติแล้วมันควรจะเป็นแรงงานวัยหนุ่มสาวเหมือนพวกเราถูกไหมครับ35 40ไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วเราไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วขอไป25 30 35 40แบบเนี้ยแต่ปรากฏว่ารอบนี้หลังๆมาเนี่ย3เดือนนี้กับกลายเป็นคนอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับเข้ามาในแรงงาน45 50 55ครับคือถ้าสมมติเศรษฐกิจมันดีภาคการจ้างงานดีมันควรจะเป็นคนอายุ20 25 30เข้ามาใน labor force ถูกไหมครับแต่รอบนี้ถูกต้องแต่รอบนี้คนที่เข้ามาในภาคการจ้างงานกลายเป็นคนอายุ45บวกๆทั้งผู้ชายและผู้หญิงคนก็เลยผมก็เลยมีการนั่งวิเคราะห์นั่งทำสตาร์ดี้มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ความอยู่ตรงที่ว่าเพราะว่ารอบนี้มันเกิดจาก3เหตุผลเหตุผลแรกเลยคือปริมาณเซฟวิ่งเริ่มหมดครับเงินในบัญชีที่เคยถูกเซฟถูกออมไว้เริ่มหมดครับคุณแย่คุณจะเห็นได้เลยชาร์ตนี้ actual saving เป็นชาร์ตสีส้มเนี่ยในปี20กับ21เนี่ยเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยเซฟกันหมดเพราะทุกคนไม่กล้าใช้จ่ายทุกคนกลัวโควิดทุกคนไม่รู้ในอนาคตจะตกงานหรือเปล่าทุกคนก็เซฟพวกเราก็เซฟทุกประเทศเซฟกันหมดจีนก็เซฟอเมริกายุโรปไทยทุกคนเซฟกันหมดทั่วโลกเป็น behavior เลยแต่หลังจากนั้นอเมริกาเขาเปิดก่อนก็เลยเอาเงินเซฟค่อยๆออกมาใช้ในช่วงที่ผ่านมาคนก็บอกว่าเฮ้ยไหนๆอยู่บ้านเป็นปีแล้วก็ไม่อยากทำงานแล้วก็อยู่บ้านกันไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้เงินเรื่อยๆไม่มีเงินเดิมไม่มีเงินเดือนเข้ามาเพราะคุณอยู่บ้านคุณก็ใช้ปริมาณใช้เงินออมแล้วเงินออมหมดจนติดจะติดลบแล้วเห็นไหมครับจะติดลบแล้วนะครับตอนนี้นี่คือเรื่องแรกที่คนต้องกลับมาทำงานเรื่องที่สอง student loan ของโจไบเดนหมดแล้วครับหลังจากที่ใช้มาหลายปี student loan คืออะไรรัฐบาลของเดโมแครตอนุญาตให้บุตรหลานอนุญาตให้พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเนี่ยที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละประมาณ120,000เหรียญเนี่ยกู้เงินไปให้การศึกษาลูกได้ซึ่งโดนพรรคเดโมแครตโจมตีบอกว่านี่คือการหาเสียงและใช้เงินแบบผิดปกติศาลก็เลยตัดสินแล้วก็ล้มไปพอคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าบุตรหลานต้องกลับมาจ่ายเงินจ่ายดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินมันก็กลายเป็นว่ากำลังซื้อมันก็ลดลงไปอีกถูกไหมครับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย1ก่อนเซฟวิ่งเริ่มหมด2ต้องมาส่งบุตรหลานเรียนเหมือนเดิมละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับมาในภาคการจ้างงานครับแปลว่าภาพมันเหมือนเป็นภาระเก่ามากกว่าแต่ไม่ใช่เหมือนคนใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดแรงงานจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกไงครับว่ารอบนี้ภาคการจ้างงานที่เข้ามาเนี่ยนะครับรอบนี้ภาคการจ้างงานที่เข้ามาเนี่ยคุณลองดูดีๆอยู่ในฝั่งของเซอร์วิสอยู่ในฝั่งของ hospitality แล้วก็ท่องเที่ยวก็เป็นกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในฝั่งของ healthfinance activity information ไม่ใช่เด็กไม่ใช่เทคเห็นไหมไม่ใช่เ
เป็นกลุ่มเหล่านี้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ลิงก์กับดอกเบี้ยไม่ได้ลิงก์กับเศรษฐกิจโดยตรงแต่กลุ่มซ้ายมือเนี่ยลิงก์แต่มันไม่ขึ้นเห็นไหมมันขึ้นกลุ่มขวาหรืออย่างชาญนี่เห็นไหมครับว่าคนเข้ามาในแรงงานเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมองมุมนึงนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าคนเข้ามาในแรงงานเยอะคือดีแต่ผมก็บอกว่าโอเคก็ดีแต่ถ้าคุณดูกลุ่มคนที่เขาเข้ามาแล้วลงรายละเอียดวิเคราะห์เพิ่มเติมอ่ะมันกลายเป็นกลุ่มคนที่ผมได้พูดไปแล้วพอเวลากลุ่มคนนี้เข้ามาเยอะๆเนี่ยก่อนหน้านี้ความต้องการผมเป็นเจ้าของบริษัทสมมติผมเป็นเจ้าของบริษัทผมจะจ้างคนเนี่ยไม่มีใครให้ผมจ้างผมเลยต้องเพิ่มค่าแรงไงบวกไปอีก 5% 10% แบบนี้แต่ตอนนี้แล้วมันทำให้ labor demand ผมเป็น labor demand ผมเป็นบริษัท labor supply คือคนในตลาดพนักงาน employer กับ employee มันมีความต้องการมากกว่าแรงงานจริงๆ2เท่ามันเลยทำให้ wage growth มันดึงขึ้นเรื่อยๆไงครับถูกไหมครับเหมือนเราจะซื้อสินค้าอันนึงอ่ะแล้วความต้องการอ่ะมันมากกว่าปริมาณสินค้าที่มีอ่ะผมก็เลยแบบออฟเฟอร์บิดไปเลย2เท่าซึ่งมันเป็น2เท่าจริงๆในภาคการจ้างงานแต่เป็นจากสินค้าเป็นคนในเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งตอนนี้พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ผมดูแล้วผมมั่นใจเลยว่าซัพพลายเริ่มเข้ามาในตลาดละคนเริ่มเข้ามาในตลาดเยอะละเพราะฉะนั้น purchasing demanding bargaining power จะกลับมาอยู่กับฝั่งผมไม่ใช่ฝั่งlabor supply จะอยู่กลับมาโทษนะครับbargaining power เนี่ยอัตราการต่อรองค่าแรงอ่ะจากเดิมที่ไปอยู่ที่ลูกจ้างจะกลับมาอยู่ที่นายจ้างละครับเพราะว่านายจ้างเลือกคนได้แล้วคนเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมครับจนทำให้สัดส่วนจาก2เท่าเนี่ยในช่วงประมาณ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ลงมาเหลือ 1.4 เท่าแล้วนะครับค่าเฉลี่ยก่อนโควิดอยู่ 1.2 และถ้าคนเข้ามาในแรงงานเยอะขนาดนี้เรื่อยๆไม่มีความจำเป็นที่ wage growth จะขึ้นละแล้ว wage growth ถ้ามันลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมันจะส่งผลให้ service inflation ลงด้วยตัวมันเองและอันเนี้ยมันจะไปคานครับซึ่งอันเนี้ยมันดันเป็นสัดส่วนที่มันเยอะถ้านับอันนี้รวมกับบ้านนะครับต่อให้น้ำมันขึ้น10เหรียญน่ะผมว่า core inflation ก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นในระยะสั้นๆปล่อยให้น้ำมันขึ้นไปก่อนจริงแต่ถ้า service inflation ลงจาก wage growthแล้วบ้านลงจริงจาก MBS rate ที่เจอ 7% เข้าไปใหม่จากการรีไฟแนนซ์เนี่ยผมเชื่อว่า2อย่างนี้มันรวมกันเกิน 60% ครับและมันจะออฟเซตกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันได้เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมไม่ค่อยได้กังวลกับเรื่องนี้นะครับกังวลระยะสั้นจริงไหม2เดือนนี้กังวลจริงแต่ในระยะกลางระยะยาวผมไม่ได้กังวลนะครับอีกประเด็นนึงเลยที่ยังไม่ได้พูดก็คือเฟดนอกเหนือจากภาคการจ้างงานแล้วก็ GDP อีกเรื่องนึงที่เขาต้องดูเลยคือแบงค์ครับคือตอนนี้คุณก็ปล่อยให้ดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ผมเปิดชาร์ตนี้ให้ดูพอเวลาดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยกลับกลายเป็นเดิมเนี่ยทุกคนคิดว่าแบงค์จะได้ประโยชน์ปรากฏว่ารอบนี้แบงค์กลางแบงค์เล็กไม่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขึ้นแถมเจอถอนเงินอีกและถอนเงินสูงสุดประวัติการณ์ตั้งแต่ผมเก็บข้อมูลมาในปี1973ซึ่งผมยังไม่เกิดเลยนะครับค่ะเห็นไหมครับเนี่ยว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์กลางแบงก์เล็กแบงก์ใหญ่บางแบงก์โดนถอนเงินออกไปจากธนาคารสูงถึงประมาณ900,000,000,000 สหรัฐ900,000,000,000 สหรัฐสูงกว่า GDP ประเทศไทย2เท่านะครับทุกคนถูกถอนเงินออกไปมากกว่าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยรวมกัน2เท่านี่แค่ปีครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องแล้วคุณลองดูเงินไปไหนครับเงินมาอยู่นี่เห็นไหมครับนี่จาก 4.5 ขึ้นเป็น 5.5 1 ล้านล้านพอดีเมื่อกี้ที่บอกไป900,000,000นี่ก็1 ล้านล้านเงินมันถูกถอนออกมาจากแบงก์กลางแบงก์เล็กและเอามาใส่ในมันนี่มาร์เก็ตเพราะมันนี่มาร์เก็ตให้อัตราดอกเบี้ย 5% คุณฝากแบงก์คุณได้เปอร์เซ็นต์กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็ฉลาดพอคนมันก็ถอนเงินจากแบงก์แล้วก็เอามาใส่ในมันนี่มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นถ้าเฟดยังจะยืนอัตราดอกเบี้ยแบบนี้ 5% 5.5 แล้ว 6% ไปยาวๆคุณก็จะเจอคนแห่ถอนเงินเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพอคุณเจอคนแห่ถอนเงินแบงก์กลางกับแบงก์เล็กสภาพคล่องจะไม่พอและระวังว่าจะเจอปัญหาเหมือน SVB ที่ล้มไปในช่วงเดือนมีนาคมปัญหาเหมือนกันแต่ตอนนั้นปัญหาเกิดจากคนกลุ่มเทคเนี่ยเลสฟันไม่ได้เจอดอกเบี้ยสูงก็มาถอนเงินคืนมาถอนเงินคืนปุ๊บแบงก์ก็หาเงินมาคืนไม่พอก็ต้องไปขายพันธบัตรเพื่อเอาเงินมาคืนขายพันธบัตรปุ๊บมาร์คลอสเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า SVB มันยังไม่ได้จบแล้วมันจะลามอีกถ้าขืนเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแรงๆแบบนี้น
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพูดให้ฟังทั้งหลายเลยมุมมองว่ามันต้องดูหลายๆมุมว่าโอเคยอมรับว่า GDP ไตรมาส3อเมริกามันดีแน่นอนแล้วก็ headline inflation อาจจะเด้งจากราคาน้ำมันดิบกับ food inflation แต่ไส้ในบ้านชะลอภาคการจ้างงานชะลอแบงก์กำลังจะล้มเพิ่มขึ้นไปอีกตาช่าง2ตาช่างนี้ตอบยากมากแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมใช้คำว่าอาจจะพอสในเดือนนี้และขึ้นอีกครั้งนึงไหมไปรอดู2เดือนว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วพฤศจิกายนค่อยกลับมาว่ากันครับค่ะเมื่อกี้คุณบอมโชว์ภาพให้ดูถึงเรื่องที่มีการถอนเงินออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติเฟดยังแบบยังไม่ได้ดอกเบี้ยกลับทิศอย่างเงี้ยคุณบอมคิดว่าระยะที่จะถอนจนกระทั่งแบงค์เล็กกับแบงค์กลางเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกิดเมื่อต้นปีนี้ได้อีกเนี่ยมันคือช่วงประมาณไหนคะผมพูดตรงๆนะปิดงบธนาคารไตรมาส4ปีเนี่ยงบแบงค์งบปีอ่ะมีอีกแน่นอนอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่แค่ผมคิดนะ Fitch กับ Moody's เนี่ยที่เขาดาวเกรดแบงก์กลางแบงก์เล็กของอเมริกาลงมาเขาก็คิดเหมือนผมแต่ผมก็คงไม่อยากไปเมนชั่นเชื่อนะแต่หมายถึงว่าลองดูข่าวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุที่เขาดาวเกรดแบงก์กลางแบงก์เล็กอ่ะเพราะอะไรแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าแบงก์กลางกับแบงก์เล็กในอเมริกาส่วนใหญ่อ่ะ total port ของเขาอ่ะอยู่ในอสังหาเนี่ยเกือบ 30% นะครับเกือบ 40% นะแล้วระวังนะว่าถ้า mortgage rate 7% เจอ refinance แล้วทำไม่ได้เนี่ยระวังอสังหามันจะลามมาในแบงค์นะครับผมไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบขู่นะแต่ผมแค่กำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งดอกเบี้ยขาขึ้นแบงค์ยังไม่ enjoy กับ profit เลยแล้วถ้าดอกเบี้ยลงอ่ะเจอ2ทางเลยนะครับระวังดีๆเลยนะแบงค์กลางแบงค์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงครับเรื่องนี้แล้วในมุมของตลาดหุ้นอเมริกาเงี้ยค่ะเหมือนช่วงนี้มันก็เหมือนย่อมาประมาณแบบสองน่าจะประมาณแบบเดือนสองสัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณบอมคิดว่าอันนี้ยังเป็นจุดที่แบบน่าเก็บไหมหรือว่าถ้าดอกเบี้ยก็ยังขึ้นเราก็คือแบบอย่าเพิ่งทำอะไรดีกว่าแบบโฮไว้ก่อนเนี่ยคือผมว่าผมแบ่งแล้วกันนะเอาเป็นคนลงทุนในหุ้นอเมริกาคนลงทุนในหุ้นจีนคนลงทุนในหุ้นเวียดนามและไทยผมเอาไปสี่ประเทศแล้วเดี๋ยวผมแชร์ทีละประเทศให้ฟังว่าเพราะว่าสี่ประเทศนี้เป็นสี่ประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่ลงทุนสูงสุดนะครับอเมริกาก่อนผมมองว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกา valuation ค่อนข้างตึงนะครับบางตัว7อรหันต์นี่ขึ้นไปเล่น P sales 7เท่าค่าเฉลี่ยเล่น 1.5 standard deviation PE 20เท่าแบบนี้ผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าตึงละผมว่าหุ้นอเมริกาพอเวลามันมีความไม่แน่นอนของดอกเบี้ยพอมันมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจว่าจะพีคในไตรมาส3 4ชะลอแล้วก็ถูกกลัวเงินเฟ้อเด้งกลับมาอีกเนี่ยแล้วมันจะ Goldilocks ไงคนจะไม่ชอบเล่นหุ้นภาวะ Goldilocks Goldilocks คือมันแทงกั๊กกันเองอ่ะคือดอกเบี้ยจะลงก็ไม่กล้าลงเพราะกลัวเงินเฟ้อเด้งนะครับแต่ถ้าภาคการจ้างงานชะลอลงไปบางคนมอง2มุมบางคนบอกดีแล้วเฟดจะได้ลดดอกเบี้ยบางคนบอกไม่ได้มันชะลอแรงจนเกินไปเดี๋ยวจะเกิดภาวะ Recession เนี่ยเดี๋ยวคุณลองดูนะปลายปีนี้จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วหุ้นกับพันธบัตรมันจะงงบางคนบอกว่าเฮ้ยดีแล้วเฟดจะลดดอกเบี้ยแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อย่างเงี้ยลงแรงจนเกินไปมันจะเกิด recession เนี่ย GDP ลงแบบเนี้ยบางคนบอกตีความในเชิงบวกบางคนบอกเฮ้ย GDP แบบเนี้ยไม่ไหวแล้วนะครับพอเวลาคนมันเป็นแบบเนี้ยมันจะทำให้นักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์ของผมเนี่ยเสียงแตกอย่างถ้าคุณนาวพยายามสัมภาษณ์นักวิเคราะห์ทุกท่านเนี่ยผมเห็นชื่อดังๆมาหลายโบกเลยเนี่ยก็พูดไปในคนละทางกันบางคนบอกว่าดีแล้วบางคนบอกไม่ดีขนาดพวกเราเองที่อยู่ในตลาดหุ้นตลอดเวลาเรายังเสียงแตกเลยผมต้องตีความไปในทางหนึ่งอีกโบ๊กก็ตีความไปในทางหนึ่งต่างประเทศเนี่ยผมนั่งฟัง CNBC Bloomberg วิเคราะห์อยู่เนี่ยเพิ่งฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียงแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันเสียงแตกอะนักลงทุนกับฟันเฟเจอร์ก็ไม่กล้าออลอินเขาจะรอนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาผมว่าในช่วงที่เหลือของปีอะจะไม่ไปไหนละ S&P ก็จะลงไปเหลือ 4,200 แล้วก็ไซด์เวย์ละนะครับนั่นคือมุมมองที่ผมมองตลาดหุ้นอเมริกาเข้าไปครับค่ะอย่างนี้ถามเรื่องตลาดหุ้นอเมริกาต่อดีกว่าเพราะว่าอย่างเทคเนี่ยก็คือหุ้นเนี่ยพุ่งแบบว่าตั้งแต่งบอะไรเขาออกมาเนี่ยค่ะแล้วมันก็ช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะด้วยเกี่ยวกับเขาอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่อง Apple เนี่ยคุณบอมมองว่าตรงนี้มันเซนซิทีฟขนาดไหนแล้วก็อย่าง Apple เนี่ยเขามีสิทธิ์จะเสียแชมป์ที่แบบ Market Cap แบบมากที่สุดในโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เขานำอยู่นะแต่เบอร์2ก็มาคือมันก็อยู่อ่ะสมมุติถ้าพูดตามตรงนะครับก็3ล้านล้านถูกมั้ยครับอีกจะเบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็ไล่ขึ้นมา2กว่าๆแล้วนะแล้ว2วันนี้แค่2วันนี้นะไล่ลงไปทีเดียวก็หายไปเกือบ 8% แล้วอ่ะไอ้โทษนะ 7% แล้วอ่ะเนี่ย2วันลงมา 7.5%
หลังจากที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับทางการจีนเตรียมแบน Apple โดยหมายถึงว่าโดยเฉพาะภาครัฐนะครับภาคเอกชนประชาชนยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยลองดูสิครับจาก3ล้านล้านเนี่ยลงเหลือ 2.7 แล้วนะเพียงแค่เดือนเดียวนะครับแต่เบอร์อื่นๆนี่ไล่ขึ้นมา 2.3 2.4 แล้วนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันเป็นถามว่ามันเรื่องสำคัญมันไม่สำคัญแน่นอนครับเนี่ยคุณลองดูคือปริมาณยอดขายครับในจีนของ Apple อ่ะมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนอ่ะจาก 20,000 ล้านน่ะมาเป็น 70,000 ล้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผลกระทบแน่นอนแล้วจีนเองก็กวนนะทามมิ่งมีต้องเยอะไม่ทำมาทำก่อน iPhone 15จะเปิดตัวเพียงแค่ 3-4 วันเนี่ยนะตอนแรกทุกคนบอกว่าโอ้ข่าวนี้จะเล่นกันไปจะทำก็โหมันแบบทำให้การเปิดตัวของ iPhone 15 MacBook Apple Watch นี่คือแบบขาดความน่าสนใจไปเลยอะรู้สึกเหมือนแบบจีนเอาคืนรอบนี้คือก็เหมือนแบบอัปเปอร์คัทคืนไปอะนะครับก็ต้องติดตามกันครับเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วผมก็บอกว่าถามว่ามีโอกาสในการเสียแชมป์มั้ยจากเรื่องนี้มีครับบอกเลยว่ามีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูจริงๆอ่ะกลุ่มเทคต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่อง Apple ที่กำลังจะมีปัญหากับจีนนะครับล่าสุดเนี่ยเราไปดูในรายละเอียดของNVIDIA ด้วยดีกว่าผมชวนคุยเล่นๆ NVIDIA เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย CEO เนี่ยขายหุ้นออกมานะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อวันนี้เลยเนี่ยวัน2วันนี้นะครับเดี๋ยวคุณลองไปเสิร์ชดูได้ผู้บริหารเนี่ยขายหุ้นออกมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะจริงๆคือผมดูแล้วผมตกใจเลยคือขายหุ้นออกมาเยอะมากอาจจะไปลองตามข่าวกันเองแล้วกันนะครับแต่ว่ามูลค่าที่ขายออกมาเนี่ยนะครับ40กว่าล้านนะครับโทษนะครับเหรียญนะครับไม่ใช่บาทนะครับคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยApple เจอจีนตัดตอน Nvidia ผู้บริหารขายกันขนาดนี้แล้วก็อีกหลากหลายบริษัทเอายังไงดีนะครับเพราะฉะนั้น7อรหันต์7นางฟ้าเนี่ยต้องมานั่งดูนะว่าจะไหวหรือเปล่าในช่วงที่เหลือของปีเพราะว่า valuation ตึงนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นประเด็นกดดันในระยะสั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหุ้นอเมริกาอาจจะจบรอบขาขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาได้ในระยะสั้นๆครับแต่ถามว่าลงแรงๆเลยไหมไม่นะ S&P ผมก็คิดว่า 4.2 ประมาณนี้ครับอันนี้ขออนุญาตลองถามคุณบอมเพราะว่าเป็นข้อสังเกตเล็กๆว่าพอดีไปดูเทรนในเรื่องของราคาทองแดงเนี่ยเห็นว่ามันเริ่มเป็นเหมือนเทรนขาลงนิดๆเหมือนกันแล้วก็ทองแดงเนี่ยเหมือนเป็นวัตถุดิบหลักในการแบบผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เลยแล้วก็อย่างตัวลิเทียมเนี่ยที่เป็นต้นทุนที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเทรนก็เป็นขาลงเหมือนกันอย่างนี้มันสะท้อนไหมว่าเหมือนดีมานด์เรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ากลุ่มเทรดแบบมันน้อยลงไปอะไรเงี้ยเป็นเริ่มส่งสัญญาณไหมคะคือจริงๆต้องบอกว่ามันขึ้นมาเยอะมากนะครับมันชะลอผมว่ามันอาจเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าจริงครับคือมันขึ้นมาก่อนเพื่อนแต่คอมมูนิตี้อื่นก็ไล่ขึ้นมานะตอนนี้ก็อาจจะไซด์เวย์ได้คือต้องบอกว่าราคาคือเวลาเราดูมันจะมี4สัญญาณเวลาเราดู global indicator ในเชิงของ economic growth นะครับ1เนี่ยคือ GDP 2เนี่ยคือ PMI 3เนี่ยคือราคาทองแดง4เนี่ยคือ IS ratio IS ratio คือ inventory to shipment 4สัญญาณเนี้ยจะเป็น4สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะเป็นยังไงถ้า4อย่างนี้ลงนะครับยังไงเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ recession แน่นอนใช้คำว่า 100% ถ้า4อย่างนี้ลงพร้อมๆกันนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกก่อนนะว่า GDP ยังไม่ได้ลงนะ GDP โลกเรายังบวกอยู่นะราคาทองแดงยังยืนอยู่ระดับสูงอยู่นะ IS ratio เนี่ยของไต้หวันกับเกาหลีดูดีขึ้นนะครับ PMI ก็ยอมรับว่าหลายประเทศก็อยู่49กว่าบวกลบแบบนี้แต่ก็ฟื้นแต่ก็ไม่ใช่แบบลงไป45ยังอยู่49บวกลบอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปคือผมก็คิดว่าปีหน้ามีโอกาสในการเกิด economic recession แต่เป็นภาวะแบบ soft landing นะครับแปลว่าราคาที่เมื่อกี้เป็นข้อสังเกตอาจจะรู้สึกว่ามันแค่พักเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วประมาณนั้นถูกต้องครับใช่เลยครับอันนี้มาในฝั่งของทางยุโรปบ้างเหมือนสัปดาห์ที่แล้วค่ะอย่างอังกฤษเนี่ยเขามีข่าวเรื่องสภาเมืองเบอร์มิงแฮมประกาศล้มละลายเงี้ยคุณมองว่าอันนั้นมันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวหรือว่ามันเกี่ยวกับในเรื่องดอกเบี้ยของเขาด้วยที่ก็สูงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะผมว่ามันเป็นเหตุและผลที่มันเกี่ยวข้องทั้งคู่นะครับแต่เอาประเด็นหลักก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์มิงแฮมถ้าใครรู้จักกันดีนะครับอาจจะรู้จักกันในฝั่งของทีฟุตบอลหรืออาจจะเป็นซีรีส์หนังซีรีส์นึงใน Netflix นะครับต้องบอกว่าเมืองเขาเก่าแก่และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากนะครับ top 5เลยนะครับของอังกฤษแล้วก็ต้องบอกว่า
พอภาพรวมมันเกิดขึ้นจากการที่มันเกิดจากการฟ้องร้องกันของกลุ่มคนแรงงานที่เป็นกลุ่มคนผู้หญิงนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้รับความเท่าเทียมของการทำงานเมื่อที่กับผู้ชายก็ฟ้องร้องกันแล้วก็ชนะทางศาลทางเมืองเนี่ยก็เลยต้องมีการคอมเพนเซตเงินตรงนี้คืนพวกกับดอกเบี้ยซึ่งยังไม่คืนไม่ครบเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับถนนหนทางการลงระบบ IT ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะทำไมแบบมันดูแบบมันลงไม่จบแล้วเงินมันดูแบบ manage กันแบบไม่ค่อยดีอ่ะก็ต้องไปเช็คทางนายกเทศมนตรีของเขานะว่าบริหารงานผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับนี่คือภาษาเฉพาะตัวของเขาและที่สำคัญเลยคือผมพูดภาพง่ายๆที่เป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันสมมติเรานับเป็นเมืองเมืองนึงหรือประเทศนึงเนี่ย G คือ government spending ก็คือเงินที่อัด welfare เงินที่ให้ประชาชนเงินที่ดูแลถนนหนทางเงินที่เป็นสวัสดิการภาครัฐให้ไปก็เป็นรายจ่ายส่วน tax แบบพวกนี้ก็จะเป็นรายรับบริหารแบบผิดความหมายก็คือเก็บเงินพลาดเป้าเข้ามาแล้วมีหนำซ้ำตัว G ยังต้องอัดเงินช่วยเข้าไปในหลายๆอย่างซึ่งทุกประเทศนะครับถ้า G ลบ T หรือว่า budget deficit ติดลบนานๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีต่อ bond yield ของเมืองนั้นประเทศนั้นและก็ค่าเงินของเมืองนั้นและประเทศนั้นแน่นอนครับนี่พูดภาพใหญ่ก่อนนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับอังกฤษเนี่ยแน่นอนครับอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศท้ายๆเลยนะที่ผมเชื่อว่าจะกดเงินเฟ้อลงนะครับอเมริกาเริ่มกดลงมาแล้วยุโรปเริ่มกดลงมาแล้วแต่อังกฤษเนี่ยกดลงยากมากเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีการอัดเม็ดเงินสนับสนุนจากผู้นำคนใหม่ลิชิตสุนักกับฟู้ดอินเฟลชันสูงมากๆบางคนเขาลงมา 3-4% แล้วบางอินเฟลชันของอังกฤษยังอยู่ 10% อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่า BOE เนี่ยดอกเบี้ย 6% เนี่ยมีโอกาสสูงมากคนอื่นเขาอาจจะ 4.5 5นิดคนเนี้ยอาจจะไป6ได้บวกๆเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะลงทุนอะไรในประเทศอังกฤษเนี่ยระมัดระวังตรงนี้นิดนึงที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับว่าบ้านในอังกฤษเนี่ยเขาเป็น float rate นะครับดอกเบี้ยมีผลต่ออสังหาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ดีๆนะครับเบอร์มิงแฮมอาจจะเป็นจุดชนวนเริ่มต้นให้คนมองเหมือนกับตอนที่2ปีแล้วคนมองอสังหาจีนผ่านจุดเริ่มต้นของ China Evergrande คนอาจจะมองอังกฤษผ่านเบอร์มิงแฮมก็ได้แต่อย่างที่บอกไปคือต้องมองว่ามันเป็นการเฉพาะตัวของ G ลบ T ของเบอร์มิงแฮมนะแต่เมืองอื่นๆเนี่ยยังเอาอยู่นะครับประมาณนี้ครับในฝั่งของตัวยุโรปโอ้เป็นภาพชัดเจนเลยค่ะและอย่างทางยุโรปเนี่ยเขาเหมือนมีข่าวมาด้วยว่าอย่างเยอรมันเนี่ยเศรษฐกิจช่วงนี้ก็น่าจะเข้าสู่ recession อย่างนี้ด้วยไหมคะถูกต้องครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเยอรมันแต่ก็ยังติดลบไม่เยอะนะครับ 0.x% อยู่ก็ถือว่าท่านตอนเราดูจาก IMF ประมาณการล่าสุดท่านประเทศใหญ่นะครับเยอรมันเป็นประเทศที่แรกที่ติดลบครับโอเคค่ะถ้าเกิดสมมติให้เอาเฉพาะ2 area นี้ก่อนคืออเมริกากับยุโรปเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างอเมริกาก็ยังดูน่าลงทุนกว่าถูกไหมคะถ้าเทียบใช่ไหมครับคืออย่างนี้เทียบ2มุมนะผมคิดว่าเฉยๆทั้งคู่นะวันนี้ที่เราคุยกันเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าอายอมรับแต่ถ้าพูดในเชิงกลับเนี่ยนับยูโรสต็อกหารด้วย S&P เนี่ยก็ถูกมากนะนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะลงทุนในยุโรปบางประเทศลงทุนได้นะแต่คุณต้องดูประเทศกองที่ไม่มีอังกฤษนะเพราะบางกองนี่เขายังมีถึงแม้อังกฤษจะไม่ได้อยู่ในยูโรแล้วแต่บางกองอ่ะยังลงอังกฤษอยู่ในกองทุนนั้นอยู่นะครับหมายถึงว่าอินเด็กซ์ของทางประเทศอังกฤษยังอยู่นะคุณก็ต้องลองดูกองที่มันไม่มีอังกฤษแบบนี้ผมมองว่าอาจจะลงทุนได้ครับโอเคค่ะเมื่อกี้คุณบอมพูดค้างไว้ว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องของประเทศจีนด้วยเพราะตอนนี้ภาพเศรษฐกิจเขาก็คือดูไม่ค่อยดีแล้วส่งออกก็ขอให้ดีกว่าคาดแต่ก็ยังติดลบต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยคุณบอมมองว่าประเทศจีนตอนนี้มาตรการที่รัฐออกมาเนี่ยจะเริ่มเห็นผลได้เมื่อไหร่แล้วก็เขาเนี่ย bottom out ไปหรือยังในเรื่องของเรื่องการค้าของเขาอย่างเงี้ยค่ะตอบคำถามแรกก่อนผมว่าการค้า bottom out คือถ้าเราลองดูภาพตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่มีการประชุมโพลิตบูโรเนี่ย1เดือนกับอีก3สัปดาห์ถัดมาเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนบ้างแล้วนะนะครับเช่นเรื่องแรกเอ็กซ์พอร์ตก็จากติดลบ10กว่าลงมาเหลือลบ8กว่าอิมพอร์ตเช่นเดียวกันตามกราฟสีฟ้าและสีขาวและถ้าเรามาดูในฝั่งของนอน PMI หรือ PMI ก็เริ่มฟื้นตัวเราดูในเชิงของนี้ New Export Order เริ่มปรับตัวขึ้นมาทำระดับสูงสุดในรอบ 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับเราดูภาพของอสังหาเริ่มมีความเชื่อมั่นที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเช่น
ได้รับการผ่อน grace period ได้มีริงกิตได้มีหยวนบอนเข้ามาช่วยกองทุนชงหลงชงฉี่กำลังจะเจอกำลังจะได้ซิติกกับ CR ซึ่งแบ็กโดย China Construction Bank เข้ามาช่วยตลาดหุ้นอาจจะตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าภาคเรือเซกเตอร์เริ่มมีคนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในฝั่งของการผ่อนเกณฑ์ให้เข้าถึงอสังหาก็คือ mortgage ซึ่งจริงๆตอนนี้มันเป็นเส้นบางๆกำลังจะตรวจสอบเช็คให้อยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างเรารู้ถูกไหมครับดาวเพย์เมนต์ลงมาครึ่งทางแล้วถูกไหมถ้า Nationwide จะลงไปเหลือ 20% สำหรับบ้านหลังแรก 30% สำหรับบ้านหลัง2อันนี้ชัดเจนมากๆเลยคือช่วยเยอะแต่สิ่งที่มันกำลังจะช่วยมากกว่านั้น2เรื่องแรกเลยคือกำลังจะมีการลด deposit rate แบงค์ความหมายคือลดเพิ่มแรงจูงใจให้คนอย่าเอาเงินมาฝากแบงค์เอาเงินออกไปใช้จ่ายก็ลด deposit rate ลงมาประมาณ 5-10 ปีนะครับแล้วก็เยอะนะครับจาก 1% กว่าๆลงมาเหลือแบบสมมุติว่า 1.5 ลงเหลือ 1.3 เนี่ยคือเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ mortgage rate ซึ่งปัจจุบันตอนนี้เม็ดเงินอสังหาของจีนที่กู้ยืมกันเนี่ยเรียกว่า mortgage rate เนี่ยวงเงินเนี่ยมันอยู่ประมาณ20กว่าล้านนะครับผมจำเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่น่าจะอยู่ประมาณบริเวณวัน26-27ล้านล้านนะครับมันเยอะมากผมถึงบอกไงว่าตอนนี้อสังหา GDP จีนเนี่ย 20% คนบอกว่าทำไมมันเยอะจังคุณลองดู mortgage rate มันขนาดไหนซึ่งเขาบอกว่ามันมีโอกาสในการลดเปอร์เซ็นต์ของ total loan ที่คุณกู้อสังหาทั้งประเทศ20กว่าล้านล้านตรงนี้ด้วยนะครับความหมายง่ายๆคือถ้าพูดจริงๆแล้วตอนนี้ JP Morgan บอกว่ามีโอกาสลดสูงถึง60 basis point ถ้าลดสูงถึง60 basis point ความหมายคืออะไรครับมันจะทำให้ mortgage rate ของประเทศจีนเนี่ยลงมาเหลือ 3-4% นะอเมริกาเนี่ย 7% กว่านะ3-4% เมื่อคุณลองไม่ถึงว่า60 basis point ถ้าคุณลองเทียบกับ27-28ล้านล้านเนี่ยมันคิดเป็นตัวเงินออกมาเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.2-0.3% ของ GDP จีนเลยนะ มีโอกาสนะที่จะทำได้เรียกง่ายๆคือเหมือนกับเรารีไฟแนนซ์เราเปลี่ยนแบงค์รีไฟแนนซ์แล้วถูกออกมา60ปิ๊บอะมันเยอะนะครับทุกคนมันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จีนจะได้รับการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าผมก็คิดแต่ผมบอกก่อนนะมันใช้เวลานะมันไม่ใช่บอกว่าแบบหุ้นจีนจะขึ้นเลยอสังหาที่จะขึ้นเลยนะมันจะใช้เวลาในการกระตุ้นนะครับซึ่งตอนนี้มันมีวิธีการกระตุ้นหลายวิธีมากเมื่อกี้เราพูดไปแล้วทั้งการผ่อนชำระการลดเลทลงมาแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ยนะซึ่งชาร์ตเนี้ยเป็นการรวมภาพให้เห็นทั้ง policy rate ทั้ง reserve requirement ทั้ง consumption ทั้ง rate ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่า Q3 Q4 เนี่ยแล้วก็ Q1 ปีหน้าเนี่ยเริ่มมีตัวช่วยในการกระตุ้นขึ้นมาละประมาณนี้ครับโอเคค่ะแล้วถ้าให้เทียบน้ำหนักว่าตอนนี้ภาคส่วนเฉพาะส่วนนี้ของจีนภาคไหนที่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคะตรงๆเลยอสังหาครับชัดๆเลยแล้วก็กำลังจะลามมาในแบงค์หรือเปล่าเหมือนซับพลาสม์2008ของอเมริกาไหมตอบไม่ได้แต่ให้เป็นข้อระวังแล้วกันครับคือถามว่ากังวลจริงไหมมันน่ากังวลจริงๆนะครับแต่ก็ขออย่าให้มันเป็นแบบซับพลาสม์เหมือนอเมริกาเลยครับไม่งั้นเนี่ยล่วงกันทั้งโลกอะครับจริงอะแล้วถ้าอย่างนี้มันจะส่งผลต่อประเทศไทยยังไงบ้างไหมคะเพราะอย่างจีนกับเรานี่ก็คือแบบว่าทำอะไรด้วยกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องผมบอกเลยว่าจริงคือหลายคือผมต้องบอกว่าคือมันควรจะเป็นกู๊ดไทมิ่งของการฟอร์มรัฐบาลเราอะแล้วควรจะมีโปรไหลเริ่มเข้ามาบ้างเซ็ตอินเด็กซ์ควรจะไปยืน 1,500-5,600 แล้วอะแต่มันไปไม่ถึงเพราะเรื่องนี้แหละคือผมพูดตรงๆนะเวลาคนจะถอนเงินกองทุนระดับโลกจะถอนเงินจะขายทำกำไร Developed Market แล้วมาซื้อ Emerging Market อะเฮ้ยไทยฟอร์มรัฐบาลแล้วจะซื้อหุ้นไทยแล้วอะมันก็เสียเงินของเขาแต่ถ้ามันจะเอาจริงๆอะคุณต้องคอนเฟิร์มวิวว่า emerging market แบบ top 5ดีหมดเช่นจีนเบอร์1ดีบราซิลอินโดอินเดียและไทยอย่างเงี้ยไทยอาจจะได้อันนี้ส่งไปด้วยแต่ถ้าพี่ใหญ่เบอร์1จีนยังแบบกังวลอสังหาอีกสักไตรมาสนึงอินเดียกลัว GDP มีดาวไซด์จากเอลนินโญจากการ food shortage เนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นขออยู่ใน developed market ไปก่อนแล้วกันแล้วขอดูก่อนว่าจีนมันเคลียร์หรือยังซึ่งใช่ครับคุณยามพูดถูกเลยเพราะว่าเบอร์หนึ่งท่องเที่ยวบ้านเราก็จีนส่งออกก็เบอร์สองเพราะฉะนั้นถ้าจีนไม่ฟื้นน่ะไทยไม่ฟื้นครับต่างชาติเขามองแบบนี้นะ
เขาจะมองเป็นเหมาคือเขาจะมองภาพรวมก่อนแล้วก็จ่ายลงเงินลงไปแล้วมีหนำซ้ำตอนนี้ GMS เวียดนามก็ GDP น่าจะพลาดเป้าแล้วในปีนี้ไม่น่าถึง7เจอปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อเด้งขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยกดไม่ลงตามใจผู้นำไม่ได้อีกพม่าเจอรัฐประหารกีบมีปัญหาอ่อนอย่างมีนัยยะรีเซิร์ฟไม่พอมันกลายเป็นว่าแบบต่อให้บ้านเราดีประเทศเดียวอะแต่ล้อมๆบ้านเราอะมันดูแบบน่ากลัวกันไปหมดอะถูกไหมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมว่าแบบสมมตินะว่าคุณจะไปลงทุนในประเทศหนึ่งในยุโรปก็ได้อะสมมตินะว่าอ่ะพูดเล่นๆว่าสมมติว่าสเปนเนี่ยดีอยู่ประเทศเดียวเลยแต่ล้อมๆเขาอะอังกฤษอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสเดนมาร์กมันไม่ดีหมดเลยอะคุณจะกล้าไปลงสเปนประเทศเดียวแบบออินไหมอะทั้งนั้นที่รอบข้างเขาแล้ว GDP ของเขามันก็มีเทรดพาร์ทเนอร์ที่มันต้องลิงก์กันท่องเที่ยวที่มันต้องลิงก์กันอะมันจะดีอยู่ในประเทศเดียวแล้วประเทศอื่นๆมันเละกันหมดแบบนี้มันไม่ได้ไงผมก็เปรียบเปรยให้เห็นภาพไงว่าถ้าต่อให้ไทยฟอร์มรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตอัดแรงๆอะแต่จีนมีปัญหาลาวพม่ามีปัญหาเวียดนามมีปัญหาสมมตินะมันไทยมันขึ้นยากครับเอาตรงๆถ้าคุณวองพูดอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเหมือนว่าประเทศไทยตอนนี้เราอาจจะดูดีกว่ารอบๆเราไหมคะในมุมดูดีกว่าพอพูดตรงๆอ่ะผมเปิดชาร์ตให้ดูคือผมบอกตามตรงว่าเราดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็เรามีกลับมาที่ประเทศไทยแล้วกันนะครับคือเรามีเสถียรภาพในหลายๆเรื่องอีกเยอะนะครับแล้วก็ไทมิ่งของเรารอบนี้ดีนะครับแต่แค่บอกไงว่ามันผมไม่ได้บอกว่ารอบนี้เราจะลงไปเท่าไหร่ดีกว่าผมแค่บอกว่ารอบนี้มันจะเป็นการแคปอัพไซด์ของการขึ้นจากไอ้เรื่องต่างประเทศพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องในบ้านเราบ้านเราอ่ะผมว่ามันโอเคของมันอยู่แล้วอ่ะผมเปิดของบ้านเราให้ดูนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยลุ้นหลายเรื่องได้นะครับปีหน้าเนี่ยEPS growth เราเนี่ยก็น่าจะมีอัพไซด์ประมาณ 15% บวกลบแต่ก็บอกก่อนว่าพอปีนี้มันโดนดาวเกรดลงมานะมันเหลือ88นะปีหน้าเนี่ยนะครับก็มีโอกาสอัพไซด์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมยังไม่ได้รวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้จาก88เป็น102เนี่ยคือก่อนเพื่อไทยมานะแต่ถ้าเพื่อไทยมาแล้วมีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจริงเช่นไอ้เงิน Digital Wallet 500,000 กว่าล้านเนี่ยสมมุตินะมันหมุนได้2กับ3รอบนะโหผมบอกเลยนะว่า GDP 4% ก็อาจจะเอาไม่อยู่นะถ้ามันหมุนขนาดนั้นน่ะ 4% กว่าๆนะด้วยซ้ำแต่ผมไม่รู้ว่าจะหมุนกี่รอบนะครับซึ่งเรามีการประมาณการกันไว้นะครับว่าถ้าหมุนยิ่งเยอะยิ่งเป็นอัพไซด์ต่อ GDP แล้วทุกๆ 1% ของอัพไซด์ GDP ที่มันปรับโตขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าหุ้นแต่ละเซกเตอร์จะมีอัพไซด์เยอะแบงค์อัพไซด์ 6% นะครับไฟแนนซ์ 5.7asset management commerce ict เห็นไหมครับ 3-6% น่ะนี่เรายังไม่ได้รวมเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆเนี่ย102ตรงนี้จะมีอัพไซด์ครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอัพไซด์ของ GDP กับ EPS อ่ะอันนี้มาเชิง relative บ้างนี่เนี่ยชาร์ตเนี้ยเป็นชาร์ตที่คุณแยมประธานผมทั่วโลกเลยถูกไหมเนี่ยแล้วลงมาที่ไทยทำให้เห็นภาพซ้ายมือคือปัจจุบันขวามือคืออนาคตเอาซ้ายมือก่อนแกน y คืออัตราการเติบโตของกำไรแกน x คือความถูกความแพงผ่าน PE standard เซ็ต index ก็จะเห็นเลยว่า EPS ติดลบเห็นไหมครับอยู่ในโซนล่างแล้วก็ก็ไม่ได้แต่ถามว่าถูกไหมก็เนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกับบวก 0.5 standard deviation แล้วก็ลงที่ค่าเฉลี่ยด้วยแต่มันแล้วแต่จำนวนปีที่เราทำนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าทำไมปีนี้เซ็ตอินเด็กซ์มันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มแล้วทำไมปีนี้อินเดียเห็นไหมครับอินเดียอยู่นี่เลยเห็นไหมเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีเนี่ยครับตอบโจทย์ที่เห็นภาพนะครับนี่คือปีนี้ขวามือนี่อันนี้คือปีหน้าอย่างน้อยยังดีหน่อยขึ้นมาอยู่ในโซนบนนะครับก็เนี่ยครับอินเดีย MSCI Asia Pacific X Japan เนี่ยปีหน้าดูดีๆนี่เรื่องนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะเคลียร์ได้หรือเปล่าเซ็ตอินเด็กซ์เห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่มน่าลงทุนละนี่เลยเป็นภาพรวมที่ผมบอกว่าคือถ้าลุ้นน่ะคือลุ้นให้ต่างประเทศฟื้นขึ้นมาบ้างอ่ะอันนี้ส่งบันตกมาที่บ้านเราแน่นอนถ้า emerging market หรือว่าอาเซียนหรือ GMS เริ่มฟื้นตัวครับไม่ต้องลุ้นบ้านเราโหบ้านเราปีหน้าโอเคไปลุ้นให้ต่างประเทศฟื้นแล้วทำให้ต่างชาติเขาโฟลว์เข้ามาแล้วบ้านเราจะได้เป็นหนึ่งในบาสเกตเหมือนกับเป็นผลไม้ที่อยู่ในตะกร้าประมาณนั้นครับปีหน้าน่าจะดีแต่ปีนี้อาจจะโอเคอยู่เรียกว่าโอเคอยู่ผมว่าตรงนี้แหละผมว่าปีนี้ถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบ
อันแบบพลาดจริงๆนะผมว่าเซตก็น่าจะปิดเหนือ 1,500 นะค่ะแล้วอย่างก่อนหน้านี้เหมือนเขามองว่าท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนพระเอกของเศรษฐกิจเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้สถิติที่เข้ามาก็เหมือนว่าเข้ามาประมาณ 15.4 ล้านคนแต่ว่าเป้าของที่แบงค์ชาติเคยตั้งไว้เนี่ยก็ประมาณ29ล้านคนเงี้ยคุณบอมคิดว่าเขาน่าจะพลาดเป้าไหมแล้วก็ต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยตอนแรกเราก็ expect ว่าจะเป็นจีนแต่ตอนนี้เหมือนสัดส่วนก็เป็นอาเซียนมากกว่าเพราะฉะนั้นแบบว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยก็น้อยกว่าเป็นนักท่องเที่ยวจีนอย่างเงี้ยคุณบอมมองว่าตรงนี้มันก็คือแบบถูกต้องเลยทำให้เราแบบผิดไปไหมอ่ะผมว่าปีนี้มีโอกาสพลาดเป้ามีโอกาสต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้28ล้านคนเพราะว่าจีนมาช้ากว่าจีนมาช้ากว่าเกิดจากทั้งในประเทศเขาเองเขากระตุ้นให้ท่องเที่ยวในประเทศกับเรื่องที่2วีซ่าเราเนี่ยลำบากในการขอและค่าใช้จ่ายอีกนะครับซึ่งต้องรอดูรัฐมนตรีท่านใหม่ว่าจะแก้ไขกับปัญหาตรงนี้อย่างไรคือตอนนี้มันพอด้วยความที่ว่าโฆษกเพิ่งมีเนี่ยมันยังงงๆว่าสุดท้ายแล้วคือฟรีวีซ่าหรือวีซ่าฟรีสองคนนี้มันแตกต่างกันนะถ้าวีซ่าฟรีคือหมายถึงว่าสมมติว่าไม่ต้องทำวีซ่าเลยแล้วการพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือเหมือนเราเดินทางไปญี่ปุ่นแบบเนี้ยเราไปสิงคโปร์เนี้ยซื้อตั๋วจองพรุ่งนี้บินเลยแต่ถ้ายังต้องกรอกอยู่อ่ะมันก็ยุ่งยากนิดนึงซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายรัฐมนตรีกับท่านเศรษฐาเขาจะทำกันยังไงแต่ต้องบอกตามตรงว่าปีนี้มีโอกาสพลาดเป้าแต่ปีหน้าผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมอาจกำลังจะบอกว่าเราอาจจะมีความจำเป็นนะที่เราจะต้องคิดอะไรใหม่ๆจับตลาดใหม่ๆแล้วก็ลดการพึ่งพิงจีนเราอย่าไปพึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งแบบอย่างเดียวว่าถ้าเขาไม่มาปุ๊บแล้วเราจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้อันนี้มันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเรกูเลเตอร์สำหรับพวกเราทุกคนนะว่าผมว่าการไดเวอร์ซิฟายมันเห็นได้ชัดแล้วถ้าผมนะจะจับตลาดดีๆเลยนะตะวันออกกลางครับทั้งจำนวนประชากรทั้งเม็ดเงินต่อ spending per head เนี่ยโอ้โหผมใช้คำว่าคุณลองดูงบโรงพยาบาลไตรมาส2ของ BH กับ BDMS เวลาเข้ามารอบนี้สิครับ gross margin new high ครับคือแล้วก็การใช้จ่ายของเขาเนี่ยนะครับอย่างผมเดินพารากอนเนี่ยนะครับคุณดูอย่างช็อปแบบluxury good เนี่ยไม่ใช่จีนแล้วนะกลายเป็นคนตะวันออกกลางนะแล้วแบบโอ้โหใช้คำว่ายิ่งกว่าจีนนะครับเม็ดเงิน spending ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะผู้ประกอบการอาจจะคิดอะไรใหม่ๆก็ได้อาจจะต้องไม่ต้องไปทำทุนจีนสูญเหรียญแล้วเขามีเงินไม่ต้องไปทำทัวร์จีนสูญเหรียญเขามีเงินนะครับทำให้คุณภาพดีการแพทย์ดีการท่องเที่ยวทุกอย่างดีอ่ะเม็ดเงินจากฝั่งตะวันออกกลางจะโยกมาเองเผลอๆ1 3คนจีนเท่ากับ1คนตะวันออกกลางก็เป็นไปได้นะที่ผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทำร้านอาหารจีนตามแต่งที่ท่องเที่ยวตอนนี้นะคุณลองเปลี่ยนไปทำร้านอาหารแขกดูเผลอๆคุณจะรุ่งโรจน์ก็ได้นะเพราะตอนนี้มันขาดแคลนนะตามที่ท่องเที่ยวเนี่ยลองไปดูว่าเขาชอบอะไรเขาชอบทะเลมั้ยเขาชอบป่ามั้ยเขาชอบเมืองมั้ยเขาชอบอะไรก็ไปหาสถานไปทำโรงแรมที่แมทช์กับสไตล์ของเขาหน่อยแล้วก็กลิ่นน้ำหอมเป็นกลิ่นที่เขาชอบหน่อยแล้วก็ไปเรียนรู้ภาษาเขาบ้างไหมแบบนี้แล้วก็ร้านอาหารลองเปลี่ยนแนวไหมการกินไหมอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็ why not นะครับมันเป็นการ diversify อยู่แล้วอะนะครับก็ลองดูนะครับโหตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยค่ะแล้วก็ได้ถามคุณบอมว่าตั้งแต่เราได้รัฐบาลใหม่เนี้ยค่ะเหมือนเมื่อก่อนตลาดหุ้นเราก็จะอิงกับเรื่องความไม่แน่นอนของเรื่องการเงินทีเนี้ยเราได้รัฐบาลแล้วเราจัดตั้งแล้วอย่างเงี้ยตลาดหุ้นไทยตอนนี้เขากำลังโฟกัสกับเรื่องยังไงคะหรือว่าตอนนี้สภาพของตลาดหุ้นไทยเนี้ยเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งซะส่วนใหญ่เนี้ยค่ะถูกต้องอาจจะผมพูดตรงๆนะผมไม่อยากจะพูดประโยคนี้นะประเทศไทยอ่ะลงทุนยาวๆอ่ะในตลาดหุ้นไทยอ่ะมันดูแบบลำบากนิดๆอ่ะแต่ถามผมว่าเทรดดิ้งได้นะอย่างทีมเพย์เนี่ยเรามีอยู่4ทีม2เดือนที่ผ่านมามันก็โอเคนะเช่นรีสต็อกกิ้งอิเล็กทรอนิกส์นิคมโลจิสติกที่เรากำลังจะพูดถึงล่าสุดเนี่ยมันก็พอได้เทรด 5% 10% แต่ถ้าคุณจะไปหวังว่าเป็นเด้งอ่ะผมพูดตามตรงผมเองเป็นคนคิดเจเนเรตไอเดียหุ้นให้กับนักลงทุนเนี่ยผมคิดไม่ออกเลยอันนี้ผมไม่ได้แบบจะมาหลอกจะมาโกหกนะคือหน้าที่ของผมนะคือเป็นคนคิดทีมการลงทุนแล้วขายไอเดียนี้ให้กับนักลงทุนผ่านรายการทุกๆรายการผ่านทุกๆช่องทางเนี่ยต
ัวคนคิดเองอะผมยังคิดไม่ออกเลยเฮ้ยตอนนี้มันจะมีธีมอะไรที่มันได้หุ้นแบบ 100% วะเด้งหนึ่งไม่มีนะแต่ 5-10% น่ะหาได้ไม่ยากพูดตามตรงอันนี้เรื่องแรกก่อนกลับมาที่ประเทศไทยเขารอดูอะไร1ก่อนก็ล่าสุดผมได้ยินข่าวว่ากำลังจะพิจารณาเรื่องของ LTF ใหม่ไม่แน่ใจนะผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้แบบปล่อยข่าวออกมานะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าจริงก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์เพราะว่าลองดูตั้งแต่ LTF มาเป็น SSF อ่ะสถาบันนี่แทบไม่มีเงินเลยอ่ะสถาบันไม่มีเงินใหม่เลยอ่ะนะครับแล้วก็หมุนเล่นกันอ่ะหมุนเล่นคือก็ต้องขายตัวนึงก็ซื้อตัวนึงถูกมั้ยครับขายพลังงานซื้อแบงค์ขายแบงค์ซื้อค้าปลีกขายค้าปลีกซื้อก่อสร้างขายก่อสร้างซื้อ IGT แล้วเวลาคุณขายตัวนึงแล้วซื้อตัวนึงอ่ะหุ้นมันจะขึ้นเหรอถูกไหมก็พอคุณขายแล้วคุณซื้ออินเด็กซ์มันเลยไม่ไปไหนไงถูกไหมแต่ถ้าคุณมีเงินใหม่อ่ะคุณก็ไม่ต้องขายตัวเดิมแล้วคุณซื้อตัวใหม่อันนี้หุ้นก็ขึ้นนะถูกตามลอจิกถูกไหมครับตามเซ็ตมาร์เก็ตแคปเวชถูกไหมนี่ก็เลยเป็นการพูดให้เห็นภาพว่าทำไมมันทำได้เพียงแค่เทรดดิ้งไงก็เพราะว่ามันไม่มีเงินใหม่คุณจะไปเล่นอะไรคุณก็ต้องขายตัวเดิมแล้วมาเล่นตัวใหม่เพราะสามารถเขาทำแบบนี้ต่างชาติเขาทำหรือเปล่าเขาอาจจะทำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใหญ่อย่างต่างชาติ 45% สถาบัน 10% แบบนี้60% ก็ทำแบบนี้ไอ้ 40% ที่เหลือจะไปได้เหรอมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องรอดูเม็ดเงินใหม่จะมาเมื่อไหร่อันนี้คือเรื่องจริงๆของตัวเงินส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องรอดูว่าประเทศรอบข้างเราจีนเราจะฟื้นหรือยังรอบข้างเรา GMS รอบนี้จะรอดไหม geopolitics มันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นยังไงเราต้องอยู่ตรงไหนละเพราะไบเดนจะบินมาเจอไบเดนกำลังจะบินมาเจอเวียดนามเนี่ยวัน2วันนี้สีจิ้นผิงไม่เข้าร่วมการประชุม G20 อีกจีนแบนไอโฟนอีกของย้ายฐานการผลิตกันมั่วซั่วหมดเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบเซตเทิลมานิดนึงว่าเราก็อยู่ในห่วงเราต้องอยู่ในฝั่งของการแบบวางบาลานซ์ดีๆอ่ะนะคุณต้องวางบาลานซ์ดีๆว่าเราจะเอายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญมากนะสำหรับต่างชาติเขาจะลงทุนบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยครับโอเคค่ะงั้นอยากให้คุณบอมช่วยฟันเลยว่าเหมือนเมื่อกี้มี4ธีมมาอยากรู้ว่าอันนี้เป็นธีมที่สำหรับเทรดดิ้งเลยใช่ไหมแล้วก็ให้คุณบอมช่วยแนะนำหุ้นด้วยค่ะโอเคครับก็ปัจจุบันตอนนี้บอกตามตรงว่าประเทศไทยเทรดดิ้งได้นะครับแต่ลงทุนเร็วยาวก็อย่างที่บอกไปด้วยเหตุผลต่างๆนะครับสำหรับธีมการลงทุนที่เรายังชื่นชอบอยู่นะครับธีมแรกสุดเลยนะครับก็เป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับนิคมนะครับคือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องของเทรดวอร์มาสักพักแล้วแต่พอเจอโควิดเนี่ยหลายๆคนหลายๆบริษัทก็เลือกที่จะ wait and see แล้วก็ชะลอการลงทุนออกไปก็เลยไม่เห็นว่าทำไมอยู่ๆแบบเพิ่งมาบูมในปีนี้ก็เลยเห็นเหตุผลว่าทำไมเพิ่งมาบูมเพราะว่ามันเพิ่งจบโควิดนะครับแล้วก็คุณเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอเจอปัญหาเรื่องของ decarbonize เยอะขึ้นแม้กระทั่งว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยสมมติคุณจะผลิตของสิ่งนึงเนี่ย10อย่างอ่ะคุณมีของจีนอยู่ในนั้นอย่างนึงอ่ะแล้วฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาก็ตรวจสอบได้เลยว่าคุณส่งของแบบนี้ไปแล้วมีของจีนเหรอเขาส่งของกลับเลยนะครับกลับมาคือไม่ให้ใช้หรือกลับมาเพิ่มเทรดทาริฟเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความจำเป็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเผลอๆคุณลองดูดีๆเลยนะว่าถ้ารอบนี้จีนเขาแบน Apple จริงอ่ะแล้วถ้า Apple เขาย้ายฐานการผลิตออกจากจีนอ่ะมันอาจจะเป็นลบต่อเขาแต่ว่าถ้าย้ายมาไหนอ่ะเวียดนามไทยอินโดมีแค่3ประเทศนี้แหละลุ้นกันเพราะตอนนี้แบนดังๆเดียวเราอาจจะส้มหล่นก็ได้ผมพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะคุณลองดูแบรนด์ดังแบรนด์รถยนต์ดังๆอ่ะไม่คิดว่าจะมาไทยมากันหมดเลยนะไม่ใช่แค่จีนนะเนี่ยล่าสุดเกียร์ฮุนไดหลายๆบริษัทอีซูซูขยายฐานการผลิตมากันหมดแล้วตอนนี้นะนิคมมันเลยเป็นขาขึ้นแบบเต็มตัวนะผมเชื่อว่ายอดขายในระดับ 1,800 ไร่ในช่วง2ปีข้างหน้าอาจจะได้เห็นนะครับก็เป็นสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่านิคมก็ยังจะได้กับประเด็นนี้อยู่แล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งหนึ่งตอนนี้แล้วผมว่าผู้ผลิตเขาโฟกัสนะคือคาร์บอนเครดิตตอนนี้เริ่มมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาคุณผลิตในนิคมอ่ะเขาจะดูเลยนะในอนาคตนะว่าคุณใช้น้ำใช้ไฟจากไหนเป็น renewable หรือเปล่าซึ่ง WHA ตัวลูกกับอมตะตัวลูกก็กำลังจะพัฒนาในเรื่องนี้ก็คือหาแหล่งไฟหาแหล่งน้ำให้มันไม่ได้แบบทำลายธรรมชาติเพื่อทำให้ลูกค้าเขาเข้ามาและอยู่กับเราได้พอลูกค้าเข้ามาถ้าคุณใช้น้ำมันใช้พลังงานจากถ่านหินใช้พลังงานจากนิวเคลียร์แบบนี้ลูกค้าคนนั้นต่อให้ซื้อที่ดินของคุณณนิคมนั้นแต่เขาส่งออกไปต่างประเทศเขาเจอ restriction นะครับระวังเรื่องนี้ดีๆเลยนะว่าจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยคือนิคมอย่างตัวอมตะเนี่ยพอมันเกิดปัญหาการขาดน้ำซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหามากนิคมไม่มีน้ำเนี่ยรันไม่ได้นะครับ
ซึ่งอมตะล่าสุดเขาก็มีการซีเคียวแหล่งน้ำของเขาไว้แล้วแต่อันนี้มันจะเป็นประเด็นดีเทลที่มันเป็นประเด็นเล็กๆซึ่งมันเป็นประเด็นเล็กๆของนักลงทุนแต่เป็นประเด็นใหญ่ของลูกค้ากับผู้ประกอบการนะครับนี่คือธีมแรกธีมที่2ก็คือธีมที่เกี่ยวข้องกับเอลนีโญนะครับชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมของการขาดแคลนน้ำเยอะมากทุกท่านทราบไหมครับว่าทุกวันนี้อุณหภูมิโลกนิวไฮแล้วนะครับแล้วน้ำเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยอย่างคลองปานามาเนี่ยซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรเป็นช่องผ่านของเรือเนี่ยน้ำทำระดับต่ำสุดเป็นประวัติการทำให้เรือผ่านยากลำบากโอ้แล้วปรากฏการณ์แบบนี้มันจะเป็นตัวผลักดันให้ฟู้ดอินเฟลชั่นเกิดขึ้นเอลนีโญเกิดขึ้นซึ่งทีนี้มันก็ต้องแบ่งออกมาว่าแล้วธีมพวกนี้พอเวลาคุณเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิ่งนึงที่เราจะเห็นเลยนะครับคือโลจิสติกจะมีโอกาสกลับมาเก็บกำไรกันได้ในระยะสั้นๆทั้งเกิดการรีสต็อกกิ้งดีมานด์อิเล็กทรอนิกส์ดีมานด์ออโต้เริ่มเกิดมาแรงนิคมถ้าเข้ามาบ้านเราไม่ได้ใช้แค่บ้านเรานะครับนิคมคนเข้ามาผลิตก็ต้องส่งออกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นโลจิสติกในบ้านเราหรือถึงต่างประเทศเนี่ย PSL SJWD Wise Logistics เนี่ยมีโอกาสเทรดดิ้งในระยะสั้นๆเลยเพราะว่าค่าระวางเรือขึ้นฟู้ดอินเฟลชันขึ้นคนกลัวเร่งสั่งของดีมานด์จะเข้ามาในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4นี้เซคันด์ฮาฟทุกตัวที่ผมพูดมาน่าจะดีกว่าเฟิร์สฮาฟนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณต้องมานั่งดูตอนนี้คุณเห็นหมดเลยว่าน้ำตาลขึ้นยางขึ้นคุณเห็นไหมครับหุ้นยางหุ้นน้ำตาลขึ้นหมดแล้วถ้าซอฟต์คอมมอนดิตี้เขาส่งของกันน่ะก็ต้องใช้เรือ PSL ถูกไหมครับมันก็ต้องใช้เรือเพราะว่าตอนนี้คุณเร่งสั่งของคุณกลัวราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นไปอีกคุณก็ต้องเร่งสั่งของอีกเรือก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าคุณจะส่งคุณจะสั่งของยังไงถ้าคุณไม่มีเรือก็ต้องส่งทางเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฟู้ดอินเฟลชันเรื่องเอลนีโญเนี่ยก็จะเป็นผลพลอยได้ของทีมโลจิสติกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมพูดถึงฟาร์มินคัมบ้างนะครับก็แต่พูดยากเพราะว่าอาจจะแต่เท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยข้าวเนี่ยคนไทยเกษตรกรได้ประโยชน์จริงจากในช่วงเดือนมีนาคมขายได้ 5,000 ตอนนี้ขึ้นเป็น 12,000 แล้วส่งออกต่ออีกนะครับก็รายได้ภาคเกษตรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นยอมรับว่าโปรดักชันของบ้านเรานาปีนาปังอาจจะหายไปประมาณ 15% แต่ราคาบวกขึ้นมา 40% 50% เนี่ยเน็ตออกมาแล้วรายได้ภาคเกษตรน่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งรายได้ภาคเกษตรข้าวคิดเป็นประมาณ 20% ยาง 10% น้ำตาล 10% คือข้าวว่าเยอะสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์มอินคัมอาจจะฟื้นได้ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4หุ้นไฟแนนซ์หลายตัวลิงก์กับฟาร์มอินคัมนะครับเช่น MTC นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ3ธีมการลงทุนของเรานะครับส่วนธีมสุดท้ายคือธีม Digital Wallet นะครับซึ่งตอนนี้ก็ถกเถียงกันเยอะคล้ายๆกับ Visa ฟรีหรือฟรี Visa ว่าสุดท้ายจะใช้เป๋าตังค์หรือจะใช้แอปใหม่บล็อกเชนใหม่วันก่อนให้ข่าวผิดไปทีนึง KTB ขึ้นเลย 2-3% Burrow X ลงไปเลย 4% แบบนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเด้งขึ้นมาก็ผมใช้คำนี้กันผมไม่อยากให้ยึดติดผมไม่ได้บอกว่าถ้าจะไม่ใช้เป๋าตังค์แล้ว KTB ต้องลงไม่ใช่ในขณะเดียวกันถ้า Bubik Burrow X ไม่ได้งานก็ไม่ได้มีความจำเป็นว่าหุ้น2ตัวนี้ต้องลงมันมีงานหลังบ้านอีกเยอะมันไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันมันมีเปิดทรานแซคชันในการโอนทำยังไงบล็อกเชนข้างหลังบ้านซิสเต็มทำยังไงไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทำยังไงนะครับระบบอีโคซิสเต็มหลังบ้านทำยังไงมันมีงานอีกเยอะนะซึ่งผมเชื่อว่า Burrow X มันมีโอกาสที่มันจะได้งานแบบใดแบบหนึ่งซึ่งต่อให้มันไม่ได้งานเราก็ไม่ได้รวมมาในประมาณการปีหน้า PE ลงเหลือ25เท่าจากปีแล้ว60เท่าอะนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า4ธีมการลงทุนเนี่ยเป็น4ธีมที่สามารถเทรดดิ้งได้แต่ผมเน้นนะครับว่าเทรดดิ้งนะนิคมอาจจะลงทุนได้เป็นปีแต่ตัวอื่นจะแบบ3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือบทสรุปทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับโอเคค่ะขออนุญาตเก็บตกนิดนึงค่ะในส่วนของฝั่งนิคมนะคะเหมือนว่าราคาของอมตะเนี่ยก็เหมือนแบบนิวไฮไปแล้วอย่าง WHA เนี่ยก็ออทามไฮถ้าอย่างเงี้ยมันถือว่าแพงเกินไปแล้วไหมคะสำหรับที่นักทุนจะเก็บเนี้ยค่ะผมใช้คำนี้แล้วกันครับผมพูดเฉพาะอมตะแล้วกันเพราะว่า WHA กับโรจนะเราไม่ได้โคเวอร์นะครับอมตะตอนออทามไฮอ่ะที่ดินอ่ะ 4,000 ไร่แบ็คล็อกโทษนะครับ5,000 ไร่วันนี้ออลไทม์ไฮเหมือนกันแต่แบ็คล็อก 8,000 ไร่นะครับกำไรแอสเซทดีกว่า 50,000 กว่าล้านนิวไฮกำไรปีหน้ามีโอกาสนิวไฮอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้คำว่ามันนิวไฮแต่ทุกอย่างดีขึ้นหมดกรอสมาร์จิ้นที่ดิน 45-50% ถ้าระยองขายได้โทษนะครับถ้าชลบุรีขายได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างที่จะคิดว่ายังสามารถลงทุนได้ครับ
โอเคค่ะวันนี้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็จัดเต็มเหมือนเดิมจากคุณบอมเลยนะคะคุณบอมนี่มองภาพรวมให้ตั้งแต่สหรัฐมายุโรปมาจีแล้วก็มาไทยแล้วก็ให้4ธีมการลงทุนได้นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณบอมนะคะที่มาแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ